เมื่อก่อนก็เป็นลูกเล็กจับมันนี่เบาๆดิสภาพอ่อนแรงทุกตัวเลยเราไม่รู้ว่าเขาเคยได้รับออกซิเจนหรือเปล่าก็ค่อยๆมากันก็เลยช้าปกติมันก็จะเดินทาง10ชั่วโมงก็อันนี้ชื่ออันนี้ชื่อน้องคุกกี้น่าจะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนจะเป็นเหมือนไอซ์เองอันนี้ชื่อวารุณีคุณยายวารุณีอันนี้น้องคาร่าเดี๋ยวยังไม่มีเวลาเดี๋ยวลงไปกินอาหารข้างล่างเดี๋ยวพาไปหนูไปอยู่ข้างล่างเลยค่ะไปอยู่กับเพราะว่าจะเอาช้างไปข้างล่างเลยลูกตาคุณไม่ไปเลยเพราะเดี๋ยวจะน้องไปขอของไปอ่ะเขาเรียกว่าเบียร์เอาไปที่ตะวันเป็นแถวแรกนะช้างที่นี่ช้างที่นี่ใจดีไม่ทำอะไรนะมีว่าไงมีบอกลูกว่าไงเอาไปไหนกันลูกเอาไปที่ไหนกันนะกำลังอร่อยไหมที่นี่ต้องทำความสะอาดตลอดเวลาทุกๆนาทีเพราะว่าเมื่อกี้สะอาดแล้วก็ขี้ออกมาอีกละเพราะว่าเขาไม่สามารถควบคุมไม่สามารถควบคุมได้คือจะฉี่จะอึตลอดเวลาเลยส่วนใหญ่หมาพวกนี้เราไปรับเข้ามาจากไหนคะแม่เล็กโอ้โหหมาตอนนี้มี50กว่าตัวนะเป็นหมาที่มาจากหนึ่งคนที่ไปเจอข้างถนนแล้วก็ไม่สามารถดูแลได้ก็เอามารักษาแล้วก็รถชนแล้วก็ทิ้งให้เรา2เจ้าของตอนที่เขาดีๆก็เลี้ยงอยู่พอหมาถูกรถชนก็ไม่มีเวลาเลี้ยงก็มาทิ้งให้เรา3ก็บางคนก็บอกว่าเป็นหมาข้างถนนนะไปเจอมาสงสารแต่จริงๆก็เป็นหมาเขานั่นแหละแล้วก็มีอีกก็คือวัดมีคนเอาไปทิ้งวัดก็ดูแลไม่ได้เพราะดูแล้วเน่า
ก็มาทิ้งให้เรามาจากหลายๆที่เลยค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากการทารุณกรรมของคนกับรถชนเดี๋ยวก่อนป้าป้อมไม่ได้เอาอาหารแมวเลียมาให้ในลูกเดียวกันอันนี้คือกว่าที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตผลกว่าที่มาเป็นวันนี้นะคะก็เป็นแมวเน่าๆนะคะที่ช่วยมาแล้วก็ยังช่วยมาได้หลายที่นะคะกว่าจะมาเป็นวันนี้ก็เอาแม่เบี้ยไปแม่เบี้ยไปเอาแม่เบี้ยตัดไปเลยใครทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันลูกค่อยๆกินค่อยๆกินเปิดประตูหน่อยนะลูกเปิดได้ไหมมันเลื่อนแน่ไม่รู้เลื่อนไม่ได้ไม่รู้เขาทำยังไงเดี๋ยวก่อนเปิดเอาเลยเอาอันนี้ทำไมถึงต้องทำอันนี้เพราะว่ามันจะกินรากแล้วนี่ก็ไว้สำหรับเก็บขี้กระต่ายกระต่ายมาจากทุกที่มาจากสวนสัตว์มาจากตลาดมาจากกรงของคนเลี้ยงที่เลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วก็ไม่มีสวัสดิภาพมาจากการเอามาขว้างในบ้านเราแล้วก็บางคนก็เลี้ยงโตแล้วเป็นเลื้อนก็เอามาให้แต่สวนสัตว์เอกชนนี่เอามาเยอะแล้วมีครั้งหนึ่งไปจับไปเอาที่สวนสัตว์เอกชนเป็นร้อยเลยแล้วก็มาพร้อมกับลูกที่ตั้งที่อ๋อนั่นเขาอยู่รอแล้วนะมากับลูกนี่เวลากินอาหารมาได้ละได้เวลากินอาหารThank you.